ข่าวเด็ดกองกำลัง pdf ท้องถิ่นเขตปิมานากรุงเนปิดอมีการปลุกโจมตีทานทัพของพ่อมาสังหารแปดนายหนึ่งในนั้นเป็นนายทหารชันยศ ขาดเดียวกันกองกำลัง p d f ในพื้นที่เมืองเซเลนจีพาคสกายยิงปืนใหญ่ปืนเล็กจู่โจมขบวนเรือพมา่าที่ขึ้นมาตามแม่น้ำชินทุนรวมถึงกองกำลัง p d f เมืองมองจัวสกายอีกเช่นกันยิงปืนใหญ่โจมตีพมา่าสังหารเจ็ดนายและประเด็นกองกำลัง p d f เมืองกันนี่ของสกายปินโดนขึ้นฟ้าทิ้งระเบิด โจมตีสำนักง,งานและฐานผิวโซทีประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงจะดูเดือดขนาดไหนเราไปติดตามพร้อมกันครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังและเอฟซีทุกท่านในข่าวภาคคำาประจำวันที่13สิมิงหาคมวันนี้เราก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่กล่าวมาข้างตน้นอย่างคงก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมายเป็นรายวัน นั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อข่าวแรกเปิดปฏิบัติการโกงกำลัง PDF ในพื้นที่ป็นมานากรุงเนปิโดโจมตีฐานทัพของพอมะสังหารแปดหน่อยประเด็นนี้ตามการรายงานของสำนักข่าวยังกงเคริตมีเดียระบุว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาทางฝ่าย PDF ท้องถิ่นปุกโจมตีฐานโขงพมาที่ในเขตเมืองปิมานากรุงเนปิโดซึ่งการโจมตีดังกล่าวสังหาร ทหารพรม่าแปดนายหนึ่งในนั้นเป็นนายทหารชันยศซึ่งทหารพรม่านี้ก็เป็นกองกําลังที่อยู่ภายใต้สังกัดกองพันทหารราบ411ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายประทะกันแล้วทางฝ่ายกองทัพม่ามีการยิงปืนใหญ่จำนวนมากโจมตีไปทุกทิศทางปางส่วนตกใส่อาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับ ี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชั้นในของเมียนมาที่ทางฝ่ายของ ptf นั้นก็ได้ร่วมมือกันโจมตีฐานทัพของพวกเขาส่งผลให้ทางฝ่ายท่านพม่านั้นมีการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีรายง,งานว่า ptf นั้นสามารถยึดได้หรือไม่แล้วก็ต้องรอติดตามว่า พี่น้องประชาชนมีความสูญเสียมากน้อยเพียงใดจากการยิงปืนใหญ่ของพอม่าที่ยิงไปทุกทิศทางโดยไม่คำนึงถึงว่าปางพื้นที่มีหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนตั้งอยู่นะครับแล้วเราไปต่อแคนที่ประเด็นที่สงกองกําลัง p t f เมืองสลินจีของสกายยิงปืนใหญ่ปืนเล็กเล่นงานขบวนเรือพอม่าที่ขึ้นมาตามแม่น้ำชินตุนซึ่งประเด็นนี้ตามการรายงานของ กองกำลังฮิโรฟไยเตเซเลนจีระบุว่าในช่วงเช้าของวานนี้1 0 3นาฬิกา30นาที พบเห็นขบวนเรือพอม่าที่ขึ้นมาตามแม่น้ำชินดุนกำลังพลประมาณ3 0นายลำเลียงอาวุธหนักและอาวุธระปกอของพวกเขารวมถึงสเสบียงอาหารซึ่งถูกทางฝ่ายของ pdf ไปซุ้มยิงอยู่นานประมาณถึง30นาทีจากการระดมยิงไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนเล็กในครั้งนี้ส่งผลให้เรือได้รับความสูญเสีย และมีการยืนยันท่านพะมะมีการบาดเจ็บล้มตายนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในระหว่างกองกำลังฮิโรฟ่าย์เดอเซลินจีกองกำลังชินจุนเดน n ม m มส์เซลินจีกองกำลัง Fighter n เดน f o ฟอ e เซล i นจีกองกำลังตองป p น n ีเปาสจาทับพอยและมหามิร อาชาโตที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติการนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่นงานขบวนเรือของพอม่าที่ขึ้นมาตามแม่น้ําชินตุนอีกแล้วช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวการโจมตีพม่าที่เป็นการเล่นงานเล่นงานทับทางเรือเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่เนื่องจากว่าทางฝ่ายกองทัพมาเองนอกเหนือจากว่าใช้การเคลื่อนไหวทางบกก็ถูกโจมตีทุนระเบิดอยู่บ่อยครั้งดังนั้นจึงได้ ใช้เรือแต่ก็ถูกเล่นงานเช่นกันนะครับแล้วเราไปต่อกันที่ประเด็นที่3กองกำลัง PDF ในพื้นที่เมืองมงจวัวสกายอีกเช่นกันยิงปืนใหญ่ถล่มพาม่าสังหารเจ็ดนายซึ่งตามการเปิดเผยข้อมูลจากกองกำลัง One Star PDF ระบุว่าในช่วงเที่ยง12นาฬิกาของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางทิศตะวันตกของเมืองมงจวัวท่านพาม่ส่งกำลังพลเข้าไปเคลื่อนไหว แต่นั้นถุกทางฝ่าย PDF ฟยิงปืนใหญ่60มม80มมยิงปะทะโจมตีมนานถึง1ชั่วโมงจากการยิงโจมตีในครั้งนี้ส่งผลในฐานพาม่าที่กำลังพลประมาณ80นายได้เสียชีวิตทั้งหมด7นายบาดเจ็บอีก3นายซึ่งก็เป็นความร่วมมือในระหว่างกองกำลัง ยิ ins, ่มาเป็นกองกำลังวอนสตาพิโพลด e เฟนฟอร์สของมืองมงย่อาและกองกำลังตอเล่นจิปูปองอพอยต์ทดะร่วมมือปฏิบัติการซึ่งการโจมตีนี้ก็เป็นการเล่นงานเนื่องจากว่าท่านพม่าเองส่งกำลังพลไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ชนบทมีการค่มคู่จับกลุมตัวพี่น้องประชาชนไปด้วยแต่นั้นเองทางฝ่ายของ PDF จึงได้เปิดฉากด้วยการยิงปืนใจถลม่มแต่ทางฝ่ายกองทัพพม่าเอง ในการออกระดัเวรในแต่ละครั้งพวกเขาเองก็มีอาวุธทรัปกรณ์ครบมืออยู่แล้วรวมถึงอาวุธหนักที่สามารถโตกลับซึ่งการโต้กลับของพอม่าก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วซึ่งบางครั้งพวกเขาก็มักจะโจมตีพล,เ,ลเรือนไปด้วยทําให้เกิดอาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความสูญเสียไปด้วยนะครับ และเราไปต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคสกายขยับมาที่เมืองเกน,นีมีการโจมตีทั้งสถานีตำรวจสำนักง,งานถอยโอ๊กยงแล้วก็รวมถึงฐานผิวโซที่อย่างเช่นการโจมตีสถานีตำรวจเกิดขึ้นในช่วงเช้า8นาฬิกาของวานนี้ PDF เดฟใช้ดโดรนทิ้งระเบิดทั้งหมด3ลูกส่งผลให้พม่าได้รับความสูญเสีย หลังจากนั้นตํารวจเลท่านพม่าประมาณ5 0นายตรึงกกำลังในพื้นที่ต่อมาการโจมตีสำนักง,งานอทอยเทยยอกชกเยมูยงก็มีการโจมตีโดยโดนเช่นกันที่ทางฝ่ายกงกำลังเซเลนจีสเปเชียลทักฟอสเอ s ทีเก็ระบุวา่าได้ทิ้งระเบิดลงไปที่สำนักง,งานส่งผลให้ที่เป็นสำนักง,งานอาคารได้รับความสูญเสีย ต่อมาด้วยการโจมเตีฐานผิวโซทีที่ผนึกโดยโกองกำลังซิลินจีชพิชัปทัพโพเจสทีเอฟกองกำลังชาชูวอลกองกำลังทีมทรีกองกำลัง p ี a ีเอกองกำลัง k คเจเจ้าลงจี G J G, และกองกำลังพิทุกาโกยีตัพพอยเมียที่จะร่วมมือการบินโดรนเล่นงานฐานผิวโซทีนี่ก็เผยเ็งถึงว่า ปฏิบัติการการใช้โดรนเล่นงานท่านพม่าอีกอยังคงใช้กันแพร่หลายโจมตีท่านพม่าอยู่ซึ่งในแต่ละวันก็สร้างความสูญเสียให้แก่ท่านพม่าได้จำนวนมากจากการใช้โดรนก็เป็นจการทางพระอากาศของ PDF ที่ได้ประยุกต์โดรนทั่วไปมาโจมตีเล่นงานก็ทำให้ฐ่านพม่านั้นสูญเสียกำลังพลนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ในประเทศเมียนมาที่ศึกสงครามยังคงปะทุขึ้นอยู่เป็นรายวัน ท่านิู้นี้ไม่พลาดเหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เรามีการอัปคลิปใหม่ๆลงไปในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนั้นทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เรามีการอัปคลิปลงไปก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้ทุกท่นานทราบเข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ